ูดถึง YouTube อ่ะเราไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสิ่งที่วานน่าจะต้องการที่สุดในช่วงนี้คือช่วงที่หายไปเป็นช่วงที่เราเครียดเพราะว่างานใช่ปะ Good morning สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวานจะมาทำ vlogแล้วไม่ได้ทำวล็อกมานานมากกลัวเพื่อนๆจะเบื่อวิดีโอที่แบบเป็นซิตดาววิดีโอนั่งพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ไม่คิดอะไรเลย มาบ่นๆมาไลฟ์อัปเดตกันเฉยๆนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา 6:49 นะไม่ได้ว่าตื่นเช้าหรืออะไรเมื่อคืนหลับตั้งแต่ 3:00 นะคะแล้วก็เลยตื่นมาเคลียร์งานที่เมื่อวานทำไม่เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกไปออฟฟิศประมาณ7 โมงกว่าๆนะคะจริงๆอะอย่างที่บอกว่าออฟฟิศเข้ากี่โมงก็ได้นะคะตั้งแต่8:30ถึง9:30แต่วันนี้จะไปเร็วหน่อยมันเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวอะเราอยากจะแบบเคลียร์งานให้เสร็จนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนเป็น busy season สำหรับเรามากๆแล้วก็น่าจะเป็น busy season สำหรับหลายคนนะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่ว่าจะหยุดยาวแล้วว่าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจากหยุดยาวอ่ะเรามาทำคลิปแบบนี้ทุกวันจะทำได้ไหมนะคะจะลองคอมมิตดูว่าจะมาทำวล็อกทุกวันอัปเดตแล้วก็มาคุยกันกับเพื่อนๆทุกวันนะคะต้องจองไหมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ป้าไปก่อนร้านอะไรยังไม่รู้เลยแปะไปกินแล้วนะสรุปไปรถใครมั่งรถละวาด้วยอ๋อใช่ละวาใช่ไม่จะละวากับก่อนไงใช่ทำไมของเพื่อนต้องน่ากินด้วยตรงนี้ค่ะของเราดูไม่น่ากินของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนหน่อยน่ากินสุดๆฮัลโหลทุกคนนี่คือสภาพจริงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ตื่นมาสักพักแล้วตอนนี้จะเที่ยงแล้วแล้วก็แบบพูดถึง YouTube อ่ะเราไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาไม่อยากพูดว่าไม่มีเวลาจัดการเวลาไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็สองคือสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่นอนมาทั้งวันนะคะวันนี้ก็ได้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆโดยการออกมาห้างนะคะแคบมากเลยเธอเอาไหมไหมจอดรถอยู่นะคะ Another lazy afternoon The clouds covered in gray Coffee of the day Almost fell asleep on soonทุกเดือนนะเราก็ชอบมาเดินเล่นที่ร้านหนังสือกันเพราะว่าแฟนชอบอ่านหนังสือมากแล้วเราก็
จะเหมือนกับเซตบัดเจ็ตไว้ส่วนหนึ่งที่เอาไว้เป็นงบซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็หนังสือที่อ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบเกี่ยวกับชีวิตการทำงานเกี่ยวกับ non-fiction book ต่างๆนะ Good morning ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นวันถัดมาแล้ววามีนัดทานข้าวนะคะกับพี่สาว2คนที่เราเป็น Work and Travel 2017ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่เขาย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้วเพิ่งกลับมาไทยครั้งแรกน่าจะในรอบ 2-3 ปีนะคะหลังจากโควิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจที่จะได้เจอกันเพราะว่าคิดถึงนางมากวันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บ ready แล้วก็ไปทานข้าวง่ายๆนะคะเป็นวันอาทิตย์ไม่มีนัดอะไรเย้ yeah. จะไปลงในบล็อกแต่ไม่ได้เชื่อหนักฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะว่าก็ได้ออกไปกินข้าวกับรุ่นพี่มานะคะคือ2วันเนี่ยวันอาทิตย์กับวันจันทร์คือกินอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วก็มันโอกาสมันว่างตรงกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้แบบการไดเอทของเรามันทำให้คนอื่นรู้สึกลำบากใจนะคะก็อาศัยแบบบาลานซ์เอาอย่างเช่นถ้าเมื่อวานกับวันนี้กินเยอะอย่างเงี้ยก็จะพยายามไม่กินมื้ออื่นๆหนักมากถ้าจะกินเยอะก็คือจะกินเยอะตอนเที่ยง เป็นสโลว์เดย์อีกวันนึงแล้วก็เมื่อกี้ถ่ายคอนเทนต์ไป1อันนะคะลงใน IG Reels เป็นรีวิวกระเป๋า Gaston Luca นะคะซึ่งใช้แล้วชอบมากๆนะคะก็เลยลงรีวิวให้เพื่อนๆดูกันทาง IG แล้วก็ YouTube นะ Lights Camera Action โอเควันนี้วาคิดว่าวาจะตัดล็อกนะคะทุกคนคือมันเป็นช่วงที่วาได้หยุดประมาณ9วันคือรวมหยุดยาวรวมหยุดเพิ่มพิเศษของออฟฟิศแล้วก็รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าจะถ่ายบล็อกแบบทุกวันเลยก็กำลังพยายามคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนอกจากบล็อกด้วยนะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าหายไปช่วงสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่ายัง manage เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องนู่นนี่นั่นยังไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าพักก่อนละกันพักก่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะกลับมาอัพแบบนี้ให้มันคอนสิสเทนต์มากขึ้นนะคะก็อย่าลืมเมาให้ฟังว่าวันนี้ที่ไปทานข้าวกับรุ่นพี่มาคือเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่แบบสมัยชมรมที่มหาลัยนะคะแล้วก็พี่เขาได้ทุนฟูลไบรท์ไปที่อเมริกาไปเรียนต่อที่มหาลัยพรินสตันที่อเมริกานะคะก็เลยได้คุยกันหลายเรื่องมากคือแบบไม่ได้แค่คุยกันเรื่องทุนหรือว่าเรื่องเรียนต่อเนาะแต่ว่าแบบ as a friend as a รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยก็แบบเมากันสนุกมากคือพอเราโตขึ้น conversation มันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเนาะมันเริ่มเปลี่ยนจากแบบเรา chasing success เริ่มคุยกันเรื่องสุขภาพเริ่มคุยกันเรื่องแบบการบริหารจัดการเงินแพลนมีครอบครัวอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เด็กอีกต่อไปแล้วมีหลายเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากนะคะแล้วก็วันนั้นไปเดินเดอะมอลล์กับคุณแฟนมานะคะแล้วก็คือแฟนมาเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งร้านหนังสือมากนางจะมีงบของนางไว้แบบแต่ละเดือนว่าจะช้อปปิ้งหนังสืออะไรบ้างนะคะแล้วเราก็แบบแอบจอยด้วยนะคะก็ไปได้หนังสือเล่มนึงมาชื่อว่า The ArtOf stress-free productivity, getting things done นะคะศิลปะของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานอย่างห่างไกลความเครียดคือรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นสิ่งที่วาน่าจะต้องการที่สุดในช่วงนี้คือช่วงที่หายไปเป็นช่วงที่เราเครียดเพราะว่างานใช่ปะซึ่งความจริงแล้ววารู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีไหนนะสักวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราproductive คือได้ทั้งงานแล้วก็ไม่ stress out มากเกินไปนะคะก็เลยไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วแบบหัวข้อมันน่าอ่านมากเดี๋ยววาจะลองไปอ่านดูแล้วก็มาแชร์ทุกคนฟังนะว่าแบบมันจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถ productive แล้วก็ stress free ได้ด้วยนะคะคือคำโปรยเขาน่าสนใจมากบอกว่าความเครียดกับความจริงจังนั้นเป็นคนละเรื่องกันคือว่า admire คนที่ทำงานเก่งแต่ว่าไม่เครียดแล้วก็แบบ
มีสามารถใช้ชีวิตข้างนอกที่มันเป็น non work ได้อะรู้สึกว่า admire คนประเภทนั้นมากกว่าคนที่แบบทำงานอย่างเดียวเยอะมากๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แบบที่เราอยากจะใช้เราอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเครียดตรงกันข้ามความเครียดอาจกำลังบอกว่าคุณเริ่มจัดการตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือรู้สึกว่าแบบรีเลทมากๆแล้วเป็นสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะคือเครียดเพราะจัดการไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวลองใช้เวลาให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนนะคะแล้วก็คิดว่าเวลาในช่วงวันหยุดเนี้ยน่าจะรีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างทางเรื่องงานในชีวิตเรื่องไดเอทเรื่องการกลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมาเจอกันบ่อยๆนะคะ